รถคันนี้มีอาการไงครับการน้ำมันจะเขกหน้าเครื่องแล้วก็เวลารอบวิ่งจัดมันจะเสียงดังเหมือนกับรัวๆดังแกล้งยาวๆแล้วก็จะหายไปแล้วก็เหมือนเทอร์โบมันจะรั่วด้วยครับกำลังอัดไม่ดีแล้วก็คือรอบพอลงปลายเกียร์4ออโต้พอลงปุ๊บมันจะไม่มีแรงวิ่งมันจะผ่อนหายไปเลยเหยียบไม่ขึ้นนะครับครับนะครับ Toyota Tiger D4D นะครับมีการเสียงเคกที่เครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวทำการตรวจเทคสแกนเนอร์ก่อนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามYaeyo Tuningทาง Facebook และก็ทาง YouTube ครับตอนนี้เป็นช่วงเช้านะครับที่Yaeyo Tuningสุดแย่ตาคีครับเดี๋ยวขอต้อนรับสมาชิกนะครับ Toyota Tiger D4D นะครับอันนี้ขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อชายครับมาจากอำเภอเชียงแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมมาจากเพชรบูรณ์เลยครับผมกี่กิโลครับเนี่ยประมาณผมอยู่ตำบลนุ่งขุยแยกเขาทรายมามันก็ประมาณ100 กว่าโลนะครับประมาณ100 กว่าโลออกจากสี่แยกเขาทรายมาถึงที่นี่ครับรถคันนี้มีอาการไงครับการน้ำมันจะเขกหน้าเครื่องแล้วก็เวลารอบวิ่งจัดมันจะเสียงดังเหมือนกับรัวๆดังแกล้งยาวๆแล้วก็จะหายไปแล้วก็เหมือนเทอร์โบมันจะรั่วด้วยครับกำลังอัดไม่ดีแล้วก็คือรอบพอลงปลายเกียร์4ออโต้พอลงปุ๊บมันจะไม่มีแรงวิ่งมันจะผ่อนหายไปเลยเหยียบไม่ขึ้นนะครับครับรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับผมเกียร์ออโต้โฟร์วินมันจะหนักหน่อยครับมันจะหนักครับขับเคลื่อน4 ล้อด้วยครับผมเป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับนะครับเครื่องยนต์ 3.0 ครับผมเครื่อง 3.0 ครับ 3.0 ก่อนหน้านี้เคยไปทำอะไรมาก่อนไหมครับก็คือผมซื้อรถเก่าเข้ามามันจะเหมือนกับประเก็นฝาสูบมันรั่วครับเปลี่ยนประเก็นฝาสูบแล้วผมก็ถอดเอาฝาสูบไปเช็คทำพวกวาล์วพวกอะไรมาที่เพชรบูรณ์แล้วตอนนี้เอาหัวฉีดไปเช็คที่พิจิตรครับก็คือเขาว่าไม่เสียแต่เขาเปลี่ยนแค่แหวนให้ผมเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดให้ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะนั้นหรือเปล่าคือดูแล้วมันก็ยังดูอาการวิ่งเหมือนกับทีแรกอะไมค์ก็ยังเขกหน้าเครื่องอยู่ดูแล้วมันเหมือนแบบก็คือไปทำมารอบหนึ่งแล้วครับอาการดีขึ้นไหมตอนนั้นก็ดีนิดนึงหน่อยเดียวครับแต่ว่าอาการก็ยังไม่หายแล้วเมื่อก่อนจะมา2-3 วันที่แล้วมันจะรูปเครื่องมันโชว์รูปเครื่องโชว์ด้วยโชว์แล้วมันจะดับเลยผมจะชิดซ้ายจอดไหลทางก็คือพอไฟรูปเครื่องโชว์ปุ๊บรถจะดับเลยมันจะเบาผมเบาเครื่องแล้วชะลอชิดซ้ายแล้วก็ดับไปเลยดับเลยครับพอสตาร์ทใหม่เครื่องหายครับรูปเครื่องหายก็มันเหมือนเครื่องมันยังไม่สะดวกกันยังไม่สะดวกกันเลยก็ดับไปผมดับไปพอสักพักผมสตาร์ทต่ออีกก็ใช้ได้เอากลับมาบ้านก่อนก็คือทนใช้ครับแล้วก็โทรมาหาที่นี่นะครับก่อนหน้านี้ตัดสินใจนี่เคยติดตามYaeyoมาก่อนไหมครับติดตาม YouTube ครับผมติดตาม YouTube มาครับนะครับดูเกือบทุกคลิปไหมเกือบทุกคลิปในตระกูลD4DนะครับD4Dนะครับผมครับก็ทำไมถึงมั่นใจมาYaeyoครับก็ดูทุกคลิปแล้วมันเหมือนปัญหาเดียวกันนะครับอย่างเดียวกันเดิมๆดูแล้วมันน่าจะจบตรงนี้ดูแล้วนะดูอาการมันก็จะเป็นอย่างนี้หมดผมดูแล้วก็น่าจะจบฟังเสียงเครื่องมันก็จะเหมือนกันผมก็ว่าน่าจะพวกเนื้อหัวชุ่มหัวฉีดนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวนี้คือมั่นใจด้วยครับมั่นใจด้วยดูทุกที่มันดูแล้วเหมือนมันจะจบอ่ะผมดูแล้วงั้นก็ต้องเมื่อตอนเช้าได้พูดคุยกับทีมช่างนะเมื่อเช้าคุยทีมช่างอยู่เขาก็บอกว่าผมก็บอกว่าอาการมันก็อย่างที่พูดนะครับผมคือบอกช่างไปว่าอาการมันก็จะก็อย่างที่บอกไปหัวชุ่มหัวฉีดมันจะเสียงหน้าเครื่องมันจะดังช่างเขาบอกว่าทำอะไรบ้างเบื้องต้นก็เบื้องต้นเขาว่าจะลองถอดหัวฉีดมาเช็คดูก่อนครับผมเช็คหัวฉีดก่อนเนาะครับนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบเกียร์ด้วยครับผมเห็นไหมครับข้างหน้าจัดเต็มทุกสารจะเต็มทั้งน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็สารเสริมประสิทธิภาพนะครับทั้งเครื่องยนต์นะครับเครื่องเกียร์นะครับน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับถอดหัวฉีดมาแล้วก็ต้องเครื่องกระบอกสูบด้วยนะครับแล้วก็ตบท้ายด้วยเครื่องบ่าวาล์วนะครับเสริมสิบผ้าของเราแล้วก็เฟืองท้ายนะครับเพราะว่าเป็นรถขับเคลื่อน4 ล้อนะครับแล้วก็รถกระบะเป็นต้องมีส่วนสำคัญนะครับในการเคลื่อนเฟืองท้ายแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆยาง ครับผมฝาวาล์วนะครับยาหมวกวาล์วต่างๆเปลี่ยนใหม่หมดครับนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าคันนี้ต้องใช้อันนี้กี่แสนโลแล้วครับนะประมาณ 2,300,000 ครับผมก็ถือว่าใช้งานก็ตอนซื้อมาผมซื้อมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะก็คงจะเต็มที่มาแล้วซื้อมาก็มาเจอการซ่อมของเราเลยครับผมนะครับซื้อมาต้องซ่อมนะเพราะว่ารถต้องใช้อีกยาวนะพอซื้อมาดูอาการผมดูมาลองขับโอ้โหงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วผมบอกครับเจอพอดีผมติดตามมาตั้งแต่ตอนก่อนซื้อตอนช่วงซื้อรถเนี่ยซื้อรถแล้วก็มันไม่มีโอกาสจะมาหนึ่งทุนทรัพย์ด้วยอะไรด้วยกว่าจะมาได้ก็คือวันนี้ตัดสินใจมาแล้วก็จัดให้จบเลยครับเดียวก็อยากจะรู้ยอดอีกอะไรแน่อะไรอย่างเงี้ยครับผมอะไรเนาะครับผมเผื่อจะได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างpower ด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวดูทีนะครับต้องประเมินตลอดเพราะว่าตรงโซนไหนเสียเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับโซนไหนไม่เสียก็คือเราทำการซ่อมไปให้หรือว่าเราก็ใช้อุปกรณ์เดิมนะครับเพราะว่าต้องประเมินทีว่าที่หน้างานเป็นยังไงครับก็จะมีเขาเทอร์โบด้วยครับมันรั่วหยดเต็มท่านเครื่องเลยครับเนี่ยดูแล้วทีมช่างตอนนี้ก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถอดอุปกรณ์ออกมาแล้วนะครับครับผมครับนะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับว่ารถคันนี้หลังจากทำแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ทีมช่างมีขั้นตอนการทำว่าคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับติดตามครับชมต่อครับอันดับแรกนะคะทีมช่างก็จะนำหัวฉีดออกมาเทสทดสอบนะคะเดี๋ยวเราไปฟังทีมช่างนะคะผู้ชำนาญการวินิจฉัยอาการเบื้องต้นกันค่ะครับผมพามาดูนะครับหัวฉีด Toyota Tiger D4D นะครับหัวฉีดใหม่ๆเลยนะครับทำมาใหม่ๆเลยนะครับแต่ทำไมรถมีอาการดับนะครับมีอาการวิ่งแล้วดับอืดนะครับสังเกตดูจากปลายหัวฉีดทั้ง4หัวนี่ก็อันนี้มีเยิ้มนะมีเยิ้มละเดี๋ยวต้องเอาไปเช็คดูว่ารั่วหรือเปล่านะครับต้องเช็คใหม่หมดเลยนะครับทดสอบต้องทั้งต้นเลยนะครับดูแกลนมันด้วยนะครับส่วนหัวฉีดเนี่ยยังดูใหม่อยู่ใหม่มากนะเปลี่ยนมานะครับแหวนรองหัวฉีดก็ยังใหม่ๆอยู่แต่ก็นะฮะแหวนรองหัวฉีดแหวนรองหัวฉีดก็ขยับได้แล้วล่ะนะครับขยับได้เยอะไปหน่อยอ่ะโอเคเดี๋ยวเช็คดูทำไมรถวิ่งแล้วดับนี่หัวฉีดดิฟรีเครื่อง 3,000 นะครับมีอาการรั่วหนักวิ่งไปแล้วก็ดับกลางทางเลยอันนี้วิธีการซ่อมต้องเปลี่ยนปลายนะครับดูการฉีดครับเส้นใหญ่ครับฉีดไม่แน่นนี่หัวฉีดดีฟูดีซ่อมเสร็จแล้วนะครับอาการรั่วน้อยลงดูการฉีดครับฉีดเส้นเล็กฉีดแน่นขึ้นครับหลังจากที่มีการเทสทดสอบหัวฉีดนะคะแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมสารเคลือบกระบอกสูบค่ะเพื่อช่วยเพิ่มพลังแรงอัดให้กับลูกสูบนะคะช่วยแก้ในเรื่องของน้ำมันเครื่องหายช่วยเคลือบแหวนลูกสูบเคลือบกระบอกสูบนะคะก่อนที่จะนำหัวฉีดลงไปประกอบเข้ากับระบบเครื่องยนต์นะคะและสุดท้ายค่ะเป็นขั้นตอนของการบำรุงรักษานะคะด้วยสารเสริมประสิทธิภาพค่ะผลิตภัณฑ์ของส.ใหญ่ยนต์จูนนิ่งค่ะเติมสารกันหอนเฟืองท้าย S340 ค่ะช่วยลดการสึกหรอของเฟืองท้ายและระบบเฟืองท้ายในราคาขวดละ880 บาทค่ะ VT1 Super Treatment ค่ะช่วยยืดอายุการทำงานของระบบเครื่องยนต์นะคะปกป้องชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายในเครื่องยนต์ราคาขวดละ580 บาทน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลค่ะเพื่อช่วยขจัดควันดำละลายสนิมละลายเมือกทำให้อัตราการเร่งดีขึ้นมีสารเคลือบปั๊มและหัวฉีดในราคาขวดละ950 บาทค่ะจากที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออกไปนะคะเราก็จะเติมน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปในระบบนะคะพร้อมกับการบำรุงรักษาระบบเกียร์นะคะด้วยสารเคลือบเกียร์ออโต้ค่ะลดการสึกหรอของระบบเกียร์นะคะแก้ปัญหาเกียร์กระตุกแก้ปัญหาเกียร์ไม่เข้าเกียร์วืดนะคะราคาขวดละ780 บาทค่ะสารเคลือบบ่าวาล์วค่ะเพื่อเพิ่มอัตราการเร่งนะคะลดการสึกหรอของบ่าวาล์วเคลือบบ่าวาล์วให้แข็งแกร่งราคา480 บาทค่ะครับหลังจากที่ไปทดลองขับนะครับ Toyota Tiger D4D คันนี้นะครับหลังทดลองขับเป็นไงนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับลูกค้าต่อนะครับครับเป็นไงครับผลการเสียงเครื่องเงียบกว่าเก่าเงียบกว่าเก่าครับเงียบกว่าเก่าคือก็ตอนปลายตอนออกตัวรู้สึกว่าจะดีกว่าเก่า อันเก่ามันจะอืดกว่าหน่อยอันนี้ก็เหยียบถือว่าพุ่งดีใช่ไหมการเปลี่ยนเกียร์เป็นไงก็ดูสมูทขึ้นดีกว่าเก่ามันจะเข้าดิสเมื่อก่อนมันจะรอบมันขึ้นมันจะกระชับขึ้นใช่ไหมฮะก็คือรอบไม่เปลี่ยนสูงมากนะก็คือเปลี่ยนในรอบปกติแล้วก็การเปลี่ยนก็กระชับขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับคันเร่งเบาเบานะครับคันนี้ได้ไปดูตอนเทสหัวฉีดนะตอนดูครับผมเช็คหัวฉีดเป็นไงครับหัวฉีดตอนหัวฉีดช่างเขาบอกรัวมันเป็น4 หัวเลยครับขนาดไปทำหัวฉีดทำมาแล้วครับทำมาแล้วรอบหนึ่งหัวฉีดรั่วก็เปลี่ยนปลายใช่ไหมครับได้เปลี่ยนปลอกไหมปลอกไม่ได้เปลี่ยนปลายครับเปลี่ยนปลายกับแหวนรองครับนะครับก็4 ต้นนะครับเช็ควาล์วไม่ยันนะครับคันนี้วาล์วไม่ยันก็คือปกติใช้งานได้อยู่ก็ไม่ต้องปรับตั้งนะครับก็มีการเปลี่ยนหัวฉีดแล้วก็เช็คเกี่ยวกับเทอร์โบไม่มีปัญหาอะไรนะครับทางบอกว่ายังแกนเทอร์โบยังดีอยู่เลยนะครับยังไม่หลวมนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับพวกซีนต่างๆที่เกิดการรั่วนะครับตรงท่อไอดีก็ถอดออกมาดูซีนว่าอะไรไหมนะครับก็ไปล้างทำความสะอาดด้วยแต่ว่าท่อไอดีสะอาดนะครับเปิดออกมาท่อไอดีสะอาดเลยไม่มีอะไรแค่ล้างทำความสะอาดปกติคาบน้ำมันปกติเฉยนะครับแล้วก็ดูพวกซีนยางเปลี่ยนซีนยางฝาวาล์วต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็เห็นบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตอนรอบสูงครับผมมันจะดังหน่อยจะดังค้าอยู่พักหน่อยแต่นี่คือช่างเขาว่าจะน่าจะกลัวจะมีปัญหาเรื่องรางหรือเปล่าจะไม่รู้เหมือนกันครับผมเขากลัวใช้ไปกลัวจะดับอีกอะไรจะมีปัญหาอีกเยอะไปเขาบอกลองใช้ดูก่อนถ้ายังไงความพร้อมแล้วค่อยมาแก้ไขที่รางแก้ไขที่นึงนะครับเพราะว่าต้องหาซื้ออะไหล่ด้วยตัวนี้อะไหล่ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องหาอะไหล่ทีนึงโดยรวมถือว่าพอใจไหมครับก็พอใจอยู่ครับก็คือรถพุ่งตัวดีครับผมครับโอเคครับอยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ไทเกอร์ดีพอดีครับถ้ารถใช้ยี่ห้อเดียวกับผมที่ใช้อยู่ครับตัวนี้ถ้ามีปัญหาก็ลองติดตามใน YouTube ดูก็ได้ครับถ้ายังไงก็มาที่ใหญ่ยนต์จูนิ่งครับผมคือปัญหาที่คาใจมันอาจจะจบก็ได้ครับผมครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสมาชิกท่านใดที่มีปัญหาเดียวกันนะครับกับที่ท่านนี้ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับอาการวูบดับนะครับมีไฟลุกเครื่องโชว์นะครับก็โทรมาสอบถามเราก่อนได้นะครับหรือทักทาง Facebook หรือทาง LINE นะครับทักหาเราก่อนได้นะครับวันนี้ต้องส่งสมาชิก Toyota Tiger ดีพอดีกันนี้กลับบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ